นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปีดเรื่องช่วงที่5ครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสปีดคลินิกว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนเลยครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหเอามาต่อเลยครับกำลังมันตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าตัวเช็คโค้ดของดร. API นั่นเองนะครับจะมีรุ่นของ Honda แล้วก็ Yamaha นั่นเองนะครับสำหรับช่างมือใหม่หรือช่างที่มือเก่าแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำเลยครับให้ใช้ของเขาดีจริงๆนะครับสิ่งที่ว่าของเขาดีจริงๆเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมันบ่งบอกอะไรที่มากมายกว่านี้เยอะนะครับไม่ใช่อวยไม่ใช่ชมแต่พอเราเคยใช้เราใช้อยู่แล้วเราอยู่วงการหัวฉีดด้วยจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนะครับเพราะข้างในเนี่ยจะบ่งบอกรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องของโคดดิ้งต่างๆเรื่องของอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยครับเรามันต้องจำลองเหตุการณ์ก่อนพี่ถอดปลั๊กหัวฉีดออกดิไม่ต้องจำลองเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เปิดตัวกุญแจนะกล้องมองเห็นไม่เอ่ยนะฮะเอาตัวไหนดีเอาตัวนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ตั้งให้ดูแล้วกันนะครับเอามือให้นิ่งนะฮะมาครับมือให้นิ่งนะฮะโอ้โหขึ้นมาเพียบขึ้นมาอันนี้ตัวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของโหมดนะครับโหมดแล้วก็คำว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นรถ MSX นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนโหมดได้เลยไปดูโมเดลรถว่ารุ่นไหนนี่ MSX นี่แหละเห็นไหม MSX แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็กดโอเคคราวนี้มันจะขึ้นฟองแล้วเห็นไหมฮะ ECT sensor 7-2โค้ดอะไรเนี่ยโค้ดอะไรก็คือโค้ดของเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูใหม่ฮะโทษทีนะฮะโทษทีอ๋อมันเรียนเฟกเห็นไหมครับเห็นไหมเจ็ดขีดสองเนี่ยเห็นไหมเจ็ดขีดสองนะครับคราวนี้เรารู้แล้วมันเกิดจากอะไรนะอันดับแรกเราต้องหามันก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคราวนี้เราก็เป็นช่างแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะครับไฟเอนจิ้งจะฟ้องอยู่เตือนก็พริบอยู่นะฮะเจ็ดขีดสองแป๊บเนี่ยปิดทวินแจก่อนเราต้องรู้ก่อนว่า ECT มันคืออะไร ECT ก็คือเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูพอดูปุ๊บเจอแล้วเนี่ยฮะมันหลุดอยู่นี่เองเห็นไหมฮะขอกล้องส่องหน่อยเนี่ยฮะมันฟ้องอยู่นี่ฮะคราวนี้เราก็ดันเข้าไปปึ๊บลึบพอตู้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูอีกทีนึงนะครับพอดูเปิดดูอีกทีปุ๊บเราก็มาเปิดดูนะครับเป็นรุ่น MSX เขาก็ยังขึ้นอยู่ ECT อยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราทำการลบโค้ดก่อนนะฮะนะครับมันก็จะมีการลบโค้ดเดี๋ยวผมลบโค้ดก่อนปึ๊บนะฮะเดี๋ยวก่อนฮะกำลังนี้กำลังมั่วๆอยู่ฮะกำลังมั่วๆอยู่แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงก่อนนะเก่งเลยทีแรกทำได้ทีนี้เก่งเลยนี่เก่งฮะอันนี้จะขึ้น N แล้วก็ขึ้น Y เคลียร์แล้วนะฮะ clearing นะฮะเคลียร์แล้วนะครับก็คือว่าไปขึ้นตัวรีเซ็ตนั่นเองเห็นไหมครับรีเซ็ตโค้ด DCT finish เห็นไหมครับฟินิชคือจบแล้วใช่ไหมฮะพอจบแล้วคราวนี้เราก็มาทำการปิดและเปิดใหม่ของเช็คดูทีว่ามันหายไหมโค้ดหายไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงใหม่ขยับใหม่แล้วกันนะฮะอีกสักผ้าไหมได้ก็ดีฮะแล้วก็มาเช็คโค้ดใหม่ทีนึงนะครับเรามาดูรุ่นรถก่อน MSX ปุ๊บเห็นไหมฮะหายไปแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์หมดแล้วนะครับคราวนี้พอเคลียร์หมดแล้วคือจบแล้วก็คือใช้งานได้แล้วว่ามันเกิดจากตรงนี้คราวนั้นเราก็เก็บตังค์ลูกค้าได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบเรื่องของระบบภายในนะฮะจะมีเรื่องของเดี๋ยวผมตั้งรถก่อนแล้วกันนะฮะจะบอกเรื่องของรอบเรื่องของ EOT ก็คืออุณหภูมิTPS น้ำมันนะครับต่อไปก็บอกรายละเอียดต่างๆ O2 sensor แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆนะครับนะฮะจริงๆมีคู่มือนะซื้อมาจะมีคู่มือให้คู่มือให้ครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับเช็คง่ายนะครับแล้วคราวนี้เราจะตรวจสอบว่าลิ้นเร่งเรามีปัญหาไหมเช่นรถที่ไปทำลิ้นมาเบิร์นได้เลยนะครับลิ้นมาเนี่ยเราจะมาเช็คเรื่องของการเปิดคันเร่ง
ดูว่ามันขึ้น0ูนย์หรือเปล่านะครับก็เลยเข้ามาที่เหมือนเดิมครับรถรุ่น MSX แล้วก็กดนะครับแล้วก็กลับมากดอีกทีนึงแล้วก็เขียนว่า TP ก็คือ TPS sensor จะขึ้น000นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องจับมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดคันเร่งดูนี่เห็นไหมฮะTPS จะเปลี่ยนไปบิดสุดนะครับ77ไม่เปิดไม่สตาร์ทเครื่องก็ขึ้นเช็คได้เนี่ยนี่คือ TPS ขึ้น00ถือว่าปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปทำลิ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะวิ่งใช่ไหมเนี่ยฮะมันจะขึ้นแค่2หรือขึ้นแค่1เนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณต้องไปปรับลิ้นใหม่ทำให้มัน00ให้ได้ให้เป็น00ให้หมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าต้องปรับให้เป็น00อย่างเงี้ยให้หมดเลยครับนะครับนี่ครับโอเคโอเคครับตอนนี้นะก็จะไปแอบดูพอดีเลยแอบดูใช่ไหมนี่ครับเป็นผลดีนะครับสำหรับเครื่องมือในยุคหัวฉีดซึ่งทันสมัยกว่านะครับก็อันนี้เขาทำตั้งแต่กี่สูบพี่บิ๊กไบต์เลยตั้งแต่1สูบจน4สูบใช่เพราะว่าตัวนี้จะมีบอกเรื่องของบิ๊กไบต์ได้ด้วยสำหรับ Honda นะครับแถมไม่พอครับด็อกเตอร์ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถลิงก์กับโทรศัพท์ได้อันนี้ทำเป็นบลูทูธได้ดูในมือถือได้เราจะตรวจสอบได้และลบโค้ดในมือถือได้เลยเอาเราสิครับนะครับต้องโหลดแอปป่ะมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่สามารถโหลดได้นะครับแอปเบลนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ฝากบอกไว้นะสำหรับช่างมือใหม่นะครับเครื่องมือของด็อกเตอร์ API นะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่เป็นนายช่างมือใหม่เนี่ยสามารถสั่งซื้อจาก API โดยตรงเขาได้เลยสิ่งที่ผมนำมาเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ผมใช้อยู่ถามว่าดีกว่าที่เรามาใช้สายไฟทิ่มและวัดแล้วบิดคันเร่งไหมอะไรไหมใช่ไหมฉะนั้นตัวเนี้ยจะตรวจสอบได้เลยว่าอะไรมันเสียพอเสียปุ๊บเรารู้ทีเดียวแล้วตุ้มไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ปุ๊บสามารถฟันธงกับลูกค้าได้เลยว่าตัวนี้เสียครับพี่เนี่ยตรวจสอบได้เลยพอตรวจสอบปุ๊บเปลี่ยนมาใหม่มาปุ๊บเรียบร้อยก็เก็บตังค์ลูกค้าได้เลยเป็นไงครับรวดเร็วโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาสาระแบบแน่นๆเลยนะ3เบรกแรกนี่คือพี่เล็กเกี่ยวกับตำนานระดับแชมป์ประเทศไทยแชมป์ทุรทานแชมป์เอเชียต่างๆครับรวมไปถึงตอนนี้ก็ผ่านตัวไปเป็นทีมแข่งแล้วก็เปิดโรงงานที่จริงๆก็อยู่ในวงการเป็นโรงงานอยู่แล้วเมื่อกี้สิ่งที่เขาไม่ได้พูดเรื่องนึงก็คือเขาอ่ะรับชัยชนะ23ครั้งรวดสนามรวดติดต่อกันโอ้คือทุกรายการที่แบบแข่งในเมืองไทยตอนนั้นคือแบบสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วดิเลกอาภายใน6ปีที่พี่เขาทำมาเมื่อกี้ลืมถามไปคำนึงพี่คิดว่าพี่เกิดเร็วไปป่ะใช่ป่ะเขาบอกเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งรู้ไหมไม่ให้ถามมาสักคำหนึ่งพูดเองเออเองถูกอย่างว่าใครไม่อยู่โดนนินทาเฮ้แต่วันนี้เรายังไม่นินทาพี่อ้นเลยนะไม่เป็นไรอ่ะนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลฟ์มอเตอร์โฟเทคครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลฟ์ครับครับผมพบกับพวกเราครับได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา40นาทีครับผมทาง True Vision 691ครับพวกเรา3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับโอ้นี่ไม่ค่อยได้ตอบเลย